3 4เรียนครูประจำวิชาที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับวันนี้กลุ่มหนึ่งของพวกเรานะก็จะมานำเสนอบทคัดย่อนะครับของโครงงานเรื่องเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ครับโดยบทคัดย่อนะครับในปัจจุบันแนะนำสมาชิกก่อนลูกสมาชิกในกลุ่มของพวกเราครับนางสาวนิชการนามวิจิตนางสาวพัชรนาถสาริพัฒน์นางสาวพิชญาธิดาสุริยนต์นางสาวเทพธารธรรมคุณนางสาวธีรดาทวีราแล้วผมนายปฏิวัติศักดิ์ครับเย้ครับซึ่งในปัจจุบันนะครับการบริโภคเนื้อสัตว์นะครับมีความจำเป็นและก็นิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะเนื้อปลาและก็เนื้อไก่นะครับซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับอาจให้อาหารสัตว์ได้ไม่ตรงเวลาหรือมีกิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่สามารถให้อาหารสัตว์ได้ครับทำให้สัตว์นั้นสุขภาพไม่ดีไม่เหมาะแก่การบริโภคหรือจัดจำหน่ายซึ่งโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิภาพเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีสมมติฐานว่าเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์สามารถให้อาหารสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยใช้วัสดุก่อนเลยนะซึ่งคือแผงโซล่าเซลล์คอนโทรชาร์จรถตั้งเวลาสว่านไร้สายและถังขยะซึ่งมีการทำงานโดยแผงโซล่าเซลล์จะส่งไฟไปที่คอนโทรชาร์จแปลงไฟแล้วส่งไฟไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ของสว่านไร้สายและตัวตั้งเวลาค่ะทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปิดให้สว่านหมุนเอาอาหารออกมาตามเวลาที่กำหนดไว้ค่ะเพราะว่าอาหารได้ออกมาตามเวลาที่กำหนดไว้สามารถให้อาหารสัตว์ได้อย่างตรงต่อเวลาที่ตั้งไว้ซึ่งปริมาณของอาหารสัตว์ที่ออกมานั้นขึ้นอยู่กับขนาดของอาหารสัตว์ค่ะซึ่งอาหารมีเม็ดใหญ่กว่าก็ต้องมีปริมาณที่มากกว่าอาหารที่มีเม็ดขนาดเล็กนั่นเองครับสำหรับกลุ่มของพวกเราครับก็ขอจบการนำเสนอบทคัดย่อไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับโอเคกลุ่มต่อไปครับ